บอลสีกันค่ะต้นนี้นะคะชื่อว่าแววมายุราค่ะเป็นบอลสีที่สวยมากเลยนะคะเขาว่ากันว่าเป็นบอลไทยโบราณค่ะเดี๋ยวมาดูลักษณะเขากันดีกว่าค่ะเป็นบอลใบไทยรูปหัวใจนะคะพื้นใบเขาจะมีสีเขียวอ่อนค่ะพอใบแก่เนี่ยก็จะเริ่มมีกัดสีขาวออกมานะคะแล้วก็กัดสีนะคะสีชมพูค่ะเป็นเม็ดใหญ่นะคะกระจายอยู่ทั่วใบค่ะส่วนกระดูกและเส้นของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงอมม่วงค่ะแล้วมีละเลือดสีขาวรอบๆกระดูกและเส้นนะคะด้านหลังใบเขาเนี่ยก็จะเห็นเป็นพื้นใบสีเขียวนะคะเห็นเส้นและกระดูกชัดเจนค่ะสะดือของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงอมม่วงนะคะและตรงหว่างหูจะเป็นรอยหยักอยู่นิดเดียวค่ะก็คือไม่ลึกไม่ฉีกเข้ามาลึกมากนะคะก้านของเขาเนี่ยจะมีสีดำค่ะจากที่ไปหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าบอลสีแววมายุราเนี่ยเป็นบอลสีป้ายต้นแรกของไทยเลยมาก่อนชายชนอีกนะคะสังเกตดูนะคะเพื่อนๆบอลสีแววมายุราต้นนี้นะคะเขามีลูกเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกต้นลูกนะคะไว้แบ่งปันเพื่อนๆที่สนใจค่ะถ้าหากว่าอยากให้บอนสีมีต้นลูกเยอะนะคะต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบสวยกัดสีชัดนะคะก็ต้องใช้มูลไส้เดือนเลยค่ะใส่มูลไส้เดือนทุกๆ15วันนะคะหรือนำมาผสมดินปลูกเนี่ยก็จะช่วยให้บอนสีของเราแข็งแรงโตไวค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นสายเก็บบอลเก่าบอลโบราณเนี่ยก็ขอแนะนำบอลสีแววมายุราต้นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งต้นที่น่าเก็บสะสมมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอลไทยแท้เก่าหายากค่ะแล้วก็การกัดสีของเขาเนี่ยก็สวยมากๆนะคะคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นบอลสีต้นไหนหรือว่าเทคนิคการดูแลบอลสีอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเพจฟังปุ้ยแม่เป่งด้วยนะคะ